วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเช้าข่าวเข้มในวันนี้นะฮะวันนี้ก็วันที่3สิงหาคมนะครับทางสถานการณ์ต่างประเทศทั่วโลกก็จับตาดูนะครับการเดินทางมาเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับแนนซี่เพโลซีนะครับซึ่งมาเมื่อคืนนี้นะครับก็เวลาประมาณ4ทุ่มนะฮะ4ทุ่ม45นาทีนะครับเวลาของบ้านเขาเวลาของบ้านเราก็ประมาณ3ทุ่ม45นาทีนะครับนี่คือวินาทีที่เครื่องบินทหารได้นำเพโลซีเดินทางมาถึงท่าอากาศยานซงซานนะครับในบริเวณใจกลางนครไทเปและได้รับการต้อนรับจากรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันโจเซฟอู่และก็แซนดราอุดเคิร์กนะฮะผู้แทนสูงสุดของสหรัฐอยู่ในไต้หวันนะครับคณะผู้แทนจากสภาสหรัฐนะครับก็มาเยือนไต้หวันแล้วก็ทางด้านของเพโลซีก็บอกนะครับมาเพื่อจะเชิดชูความมุ่งมั่นผูกพันอย่างไม่คลอนแคลนของสหรัฐในการสนับสนุนประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาในไต้หวันนะครับเพโลซีได้กล่าวในคำแถลงที่เผยแพร่ออกมาไม่นานหลังจากมาถึงสนามบินนะครับสุภาพสตรีอายุ82คนนี้นะฮะที่ใส่เสื้อสีชมพูเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ฮะก็บอกว่าความสมานฉันท์ของอเมริกาที่มีอยู่กับประชาชน23ล้านคนในไต้หวันนะครับมีความสำคัญในวันนี้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาขณะที่โลกเผชิญกับทางเลือกระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยนะครับนี่อันนี้เป็นถ้อยแถลงแรกๆที่ปรากฏออกมานะครับเมื่อคืนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฮะสื่อหลายสำนักก็ได้นำเสนอนะครับข้อเขียนของเธอนะครับอย่างวอชิงตันโพสต์ก็ได้เผยแพร่นะครับ เหตุผลที่เดินทางมาเยือนเกาะแห่งนี้โดยยกย่องไต้หวันที่มุ่งมั่นผูกพันกับรัฐบาลประชาธิปไตยขณะเดียวกันก็วิจารณ์จีนที่เพิ่มความตึงเครียดกับไต้หวันในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเธอบอกว่าเราไม่สามารถยืนเฉยปล่อยให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนคุกคามไต้หวันและคุกคามประชาธิปไตยนอกจากนั้นเธอยังประณามนะครับการที่สหรัฐก่อนหน้านี้ได้กล่าวหาจีนปราบปรามอย่างเหี้ยมโหดต่อผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองในฮ่องกงตลอดจนปฏิบัติการต่อชาวมุสลิมอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆในลักษณะที่สหรัฐเรียกมันว่าเป็นการล้างเผ่าพันธุ์นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการจากผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นตัวจุดชนวนความตึงเครียดเขาบอกว่าเป็นความตึงเครียดสูงสุดที่สหรัฐได้เกิดขึ้นกับทางจีนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ครับและนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่ามันยากมากจากนี้ไปที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้กลับไปในจุดเดิมคือจุดที่ไม่ขัดแย้งกันตอนนี้จุดข้อขัดแย้งนะครับความตึงเครียดนั้นมีสูงสุดนะฮะในยุคของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ในระยะหลังเลยนะฮะนี่นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ก็แถลงว่าการที่สหรัฐทรยศในเรื่องประเด็นปัญหาไต้หวันก็คือการทำให้เครดิตความน่าเชื่อถือระดับชาติต้องล้มละลายลงไปนี่นะฮะนักการเมืองของอเมริกันบางคนกำลังเล่นกับไฟที่เกี่ยวกับปัญหาของไต้หวันและนี่จะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนการเปิดเผยโฉมหน้าที่เที่ยวรังแกคนอื่นของอเมริกาให้เห็นกันอีกครั้งแบบนี้แสดงให้เห็นว่าอเมริกาเป็นผู้บ่อนทำลายสันติภาพรายใหญ่ที่สุดของโลก อันนี้มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนนะครับโฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนะครับจอห์นเคอร์บี้แสดงความเห็นหลังจากที่เพโลซีไปถึงไต้หวันนะครับว่าสหรัฐก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวนะฮะกับการข่มขู่หรือถ้อยคำชวนทะเลาะจากจีนเคอร์บี้บอกนะครับว่าการยืนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของจุดยืนเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวของอเมริกานะฮะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่การยืนครั้งนี้จ
ะกลายเป็นเหตุการณ์กระตุ้นให้เกิดวิกฤตหรือเกิดความขัดแย้งขึ้นมาระหว่างสหรัฐกับจีนนี่นะฮะมุมของไต้หวันนะครับสำนักประธานาธิบดีของไต้หวันแถลงว่าประธานาธิบดีไฉอิงหวนจะพบกับเพโลซี่ตอนเช้าวันพุธแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนี่นะฮะในขณะที่มีรายงานข่าวบอกว่าตอนบ่ายวันพุธเพโลซี่มีกำหนดจะพบปะกับนักเคลื่อนไหวที่วิพากษ์วิจารณ์ประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีนโอ้โหไปพบกับคนกลุ่มนี้อีกนะใช่ใช่ฮะก็ชัดเจนแล้วฮะคือจากนี้ไปเนี่ยตลอดทั้งวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้จะทำอะไรนั้นแน่นอนฮะต้องสร้างความไม่พอใจให้กับทางรัฐบาลจีนของสีจิ้นผิงแน่นอนไม่ว่าเธอจะทำอะไรเพราะว่าเธอเข้าไปอยู่ในดินแดนที่มีปัญหานะครับโดยที่ทางด้านจีนแผ่นดินใหญ่นั้นไม่อนุญาตแล้วก็มีการเตือนแล้วนะครับออกข่าวมาเป็นระยะแล้วแต่เธอก็ยังไปนะครับแน่นอนว่าเริ่มต้นด้วยการพบกับประธานาธิบดีไฉอิงหวนของไต้หวันก่อนในวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะกิจกรรมในวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยล้วนแล้วแต่ถ้าเกิดสีจิ้นผิงเห็นเนี่ยก็คงจะแบบเดือดปุดๆอ่ะเดือดปุดๆไม่พอใจแน่นะฮะทันทีที่ย่างเท้าเหยียบไต้หวันเนี่ยทางนู้นก็ไม่พอใจแล้วนะครับแล้วก็มีหนำซ้ำทางอาคารไทเป101ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในไต้หวันก็เปิดไฟแล้วก็มีข้อความต้อนรับเธอสู่ไต้หวันด้วยมีป้ายไฟด้วยมีป้ายไฟต้อนรับด้วยนะฮะประมาณว่าต้อนรับเธอแล้วก็มีข้อความนะครับต้อนรับแล้วก็มีรูปหัวใจนะครับเห็นไหมเหมือนไต้หวัน Love USA นี่ฮะอยู่ในอาคารไทเป101นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไต้หวันนะครับที่ชื่อว่าคุณบอนนี่กราเซอร์นะครับจากกองทุนมาแชลเยอรมันแห่งสหรัฐนะครับก็วิเคราะห์นะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเกิดขึ้นจากการไปเยือนไต้หวันของเพโลซีจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การซ่อมแซมแก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมเราทั้งหมดต่างทราบกันอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้เลวร้ายลงไปแค่ไหนในปีที่ผ่านมาแล้วก็คิดว่ามันกำลังจะเป็นเรื่องยากลำบากมากๆที่จะฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดนั้นนะครับแล้วก็จีนนะครับท่านผู้ชมฮะสำนักข่าว Channel News Asia รายงานนะครับว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประกาศมาเมื่อวานนี้ว่าพวกเขาจะใช้ปฏิบัติการทางทหารแบบเจาะจงเป้าหมายนะครับ Target Military Operation เพื่อตอบโต้กรณีที่เพโลซีมาเยือนไต้หวันกองทัพปลดปล่อยของจีนอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างสูงและจะใช้ปฏิบัติการทางทหารแบบเจาะจงเป้าหมายเพื่อตอบโต้ในเรื่องนี้เป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติกับบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างเด็ดเดี่ยวและเป็นการขัดขวางการแทรกแซงจากภายนอกกับความพยายามเรียกร้องเอกราชให้กับไต้หวันนะครับก่อนหน้านี้กองบัญชาการตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยจีนออกแถลงการนะครับพวกเขาจะดำเนินการฝึกซ้อมทางทหารร่วมทั้งทางอากาศและทางทะเลในพื้นที่ทางเหนือตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันตั้งแต่เมื่อคืนนี้และจะทดสอบยิงขีปนาวุธในทะเลทางตะวันออกกับทดสอบยิงกระสุนจริงพิสัยไกลในช่องแคบไต้หวันนะครับจากนี้ไปนะฮะการซ้อมแถบช่องแคบไต้หวันนะครับทุกทิศเลยฮะทั้งเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือจะใช้กระสุนจริงหมดจะใช้กระสุนจริงหมดปกติการซ้อมเนี่ยเขาไม่ทำแบบนี้แต่นี่พูดก็พูดแต่ว่าจีนเนี่ยเหมือนกับจะโชว์ให้เห็นว่าใช้ชื่อว่าการซ้อมแต่ใช้กระสุนจริงเนี่ยมันก็กึ่งนะกึ่งกระทรวงสาธารณสุขจีนออกแถลงการประนามทันทีที่เพโลซีเดินทางถึงไต้หวันบอกว่าเป็นเรื่องอันตรายมากและเป็นการละเมิดอธิปไตยกับบูรณภาพแห่งดินแดนของพวกเขาอย่างรุนแรงนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะก็จับตาต่อไปนะครับพอตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับที่เรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำของจีนขนาดใหญ่นะฮะชื่อว่าเหลียวหนิงกับซานตงถูกส่งมาอยู่ที่หน้าน้ำแถบนี้นะครับครับ
ในขณะที่ทางสหรัฐก็มีเรือของเขาใช่เรือบรรทุกเครื่องบินโรนัลด์เรแกนก็อยู่ที่แถบฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นนะครับป้วนเปี้ยนอยู่แถบนั้นเหมือนกันนะฮะนี่นะในขณะเดียวกันฮะท่าทีของมิตรประเทศของจีนอย่างรัสเซียและเกาหลีเหนือเราก็คงจะคาดเดาออกนะครับว่าเขาจะมีความเห็นไปในทิศทางไหนนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยบอกนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียบอกว่ามอสโกเรียกการเยือนไต้หวันของเพโลซีในครั้งนี้ว่าเป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนโดยมีเป้าหมายคือจีนฉะนั้นเราขอเรียกร้องให้วอชิงตันอดทนอดกลั้นจากพฤติกรรมยั่วยุใดๆที่บ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคและความมั่นคงระหว่างประเทศและยอมรับถึงความจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ซึ่งไม่เหลือที่ว่างสำหรับความเป็นเจ้าโลกของอเมริกาอีกต่อไปอันนี้กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกนะฮะแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังบอกด้วยนะครับว่าทางวอชิงตันกำลังนำพาความไร้เสถียรภาพมาสู่โลกนี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งเดียวในช่วงปลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่ยังมีการยั่วยุต่างๆนานาหลายต่อหลายครั้งนะครับเปโลซีคือเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งของสหรัฐลำดับสูงที่สุดที่เดินทางมาเยือนเกาะไต้หวันในรอบ25ปีนี่นะฮะและทางปักกิ่งหรือว่าทางจีนเองก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่ามองการปรากฏตัวของเปโลซีในครั้งนี้ว่าเป็นการยั่วยุครั้งใหญ่นี่นะฮะในขณะที่เกาหลีเหนือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกนะครับว่าขอประณามอย่างรุนแรงต่อการแทรกแซงของกองกำลังภายนอกใดๆในประเด็นไต้หวันและให้การสนับสนุนจีนอย่างเต็มที่ในขณะที่ปักกิ่งคือพันธมิตรสำคัญและคือพันธมิตรสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนี่นะฮะสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับได้โพสต์ทางเพจ Facebook ของสถานทูตแล้วก็เว็บไซต์ของทางสถานทูตนะครับเผยแพร่ข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ลำดับเป็นข้อๆนะครับยาวเหยียดนะครับตั้งแต่ความเป็นมาของปัญหาไต้หวันมันเริ่มมาจากไหนนี่ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมไปหาอ่านได้นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยทุกประเทศก็จะคล้ายๆกับสถานทูตจีนในไทยก็จะออกแถลงการแบบนี้นะครับเผลอๆเนี่ยอันนี้อาจจะมาจากรัฐบาลของเขาเลยกระทรวงต่างประเทศของจีนที่เผยแพร่มาแล้วก็ให้ทางสถานทูตจีนในแต่ละประเทศก็แปลเป็นภาษาของตัวเองเป็นแปลเป็นภาษาสเปนแปลเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเริ่มจากความเป็นมาของปัญหาไต้หวันเริ่มมาจากตั้งแต่เดือนตุลาคม2492นะครับที่พรรคก๊กมินตั๋งนะฮะแพ้พรรคคอมมิวนิสต์นะครับของจีนแล้วก็พรรคก๊กมินตั๋งของดร.ซุนยัตเซนก็ได้หลบหลีกอพยพมาอยู่ที่เกาะไต้หวันซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีนนะครับแล้วก็มีประชาชนตามมาล้านกว่าคนนะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.1949นะครับ1949 2492รัฐบาลกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นมาโดยทดแทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนและกลายเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของทั่วประเทศจีนและก็เป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวในประชาคมโลกนะครับตอนที่พรรคก๊กมินตั๋งยกย้ายมาอยู่ที่เกาะไต้หวันตอนนั้นทั้ง2พรรคนะฮะก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงในประชาคมโลกแต่ที่สุดแล้วประเทศต่างๆก็จะเกรงใจพรรคคอมมิวนิสต์นะครับของจีนแผ่นดินใหญ่มากทางด้านของพรรคก๊กมินตั๋งแห่งไต้หวันก็เลยพ่ายแพ้ไปก็เลยกลายเป็นส่วนที่มันน้อยมากนะครับโดยที่ในมุมมองของจีนเนี่ยเขามองว่าไต้หวันไม่ได้เป็นประเทศเป็นเขตแดนของเขานะครับ2ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐบอกว่าไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันทำไมผู้นำสภาของสหรัฐยังดันทุรังเดินทางไปเยือนไต้หวันปัญหาไต้หวันเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดและละเอียดอ่อนที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐทางสหรัฐ
ได้เน้นย้ำหลายครั้งในหลักการประเทศจีนเดียวและไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หารือทางโทรศัพท์ตามนัดกับโจไบเดนซึ่งโจไบเดนเน้นย้ำการที่ทางสหรัฐยึดถือนโยบายจีนเดียวไม่ได้เปลี่ยนไปและจะไม่เปลี่ยนทางสหรัฐจะไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันการที่แนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันแสดงให้เห็นว่าทางสหรัฐพูดอย่างทำอย่างไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีสัจธรรมถูกคนทั่วไปดูถูกกันและทำให้เครดิตรัฐของสหรัฐสูญหายไปหมดนี่ย้ำเลยนะฮะ28กรกฎาคมนั่นแหละฮะเป็นวันที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ใช้คำกับโจไบเดนว่าใครที่เล่นกับไฟจะเจอไฟเผาตัวเองนะครับ 3. ประธานสภาเพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันส่งผลกระทบอย่างไรต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคนะครับการเดินทางเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคนะครับเพโลซีเป็นผู้นำสภาของสหรัฐการเดินทางเยือนไต้หวันอย่างเปิดเผยนั้นเป็นการกระทำที่ยั่วยุอย่างรุนแรงในการยกระดับการไปมาหาสู่กันอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันและเป็นการสนับสนุนต่อกลุ่มอิทธิพลที่คิดจะแบ่งแยกไต้หวันออกไปจากจีน 4. จุดยืนและท่าทีของจีนเป็นอย่างไรแนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันไม่สนใจการคัดค้านอย่างรุนแรงและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของฝ่ายจีนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักการประเทศจีนเดียวและแถลงการร่วมจีนสหรัฐทั้ง3ฉบับอย่างร้ายแรงเป็นการบ่อนทำลายรากฐานทางการเมืองของสัมพันธ์จีนสหรัฐอย่างร้ายแรงเป็นการรุกล้ำอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศจีนอย่างร้ายแรงนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะไปหาอ่านติดตามได้ในเพจของทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะฮะเขาลงบทความเรื่องนี้อย่างยาวเหยียดเลยนะฮะเป็นทางการเลยนะใช่ครับและเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ทันทีที่ข่าวคราวของเพโลซีไปทางด้านของไต้หวันกระพือไปนะครับก็ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวในเว็บในเว่ยป่อนะครับซึ่งเป็นเว็บแชทที่ยิ่งใหญ่ของทางการจีนนะครับก็ปรากฏว่าเต็มไปด้วยประชาชนที่แชทที่โพสต์แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยและก็ต่อต้านการมาเยือนไต้หวันของเพโลซีนะครับที่สำคัญก็คือว่าประชาชนแล้วก็ดาราคนมีชื่อเสียงในประเทศจีนนะครับได้เข้าไปโพสต์ข้อความที่เหมือนกันนะครับมีข้อความที่เป็นภาษาจีนว่าจีนเดียวนะครับนี่ฮะก็มีคนโพสต์บอกว่าดารานักแสดงชาวจีนเขาโพสต์กันเต็มไปหมดเต็มหวยป่อนะครับโดยใช้ตัวหนังสือว่าจีนเดียวน่าทึ่งจังเลยนะคะไอดอลของเขารักชาติกันดีจังเมื่อภัยมาไม่เหมือนไอดอลวัยรุ่นบ้านเราเลยค่ะที่มักจะส่งเสียงชังชาติอยู่เสมอโดยเฉพาะย่านอโศก อันนี้ก็เทียบให้ดูนะฮะตัวอักษรจีนก็คือที่เขาโพสต์กันนะครับก็คือตัวนี้ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะคนมีชื่อเสียงของเขาก็โพสต์แบบนี้ก็ยิ่งมีพลังใช่ฮะดารานักร้องนักแสดงของจีนเนี่ยโพสต์คำนี้เหมือนกันหมดไม่เหมือนดาราของเราหลายๆคนนะฮะที่ชังชาติไม่ชอบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ไปแสดงออกในทุกสิ่งที่ออกมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แม้ว่าตอนนั้นจะพยายามเยียวยาหาวัคซีนมานะครับในเบื้องต้นมาฉีดให้กับคนไทยก่อนนะครับวัคซีนนั้นมาจากจีนซิโนแวคดาราหลายคนก็ด้อยค่าแล้วก็เรียกร้องหาวัคซีนจากสหรัฐทำไมไม่เอาวัคซีนนี้มาทำไมไม่เอาไฟเซอร์ไม่เอาโมเดอร์นามานะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มันยังไม่มีมันยังยากลำบากใช่นะฮะไอ้ดาราพวกนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะฮะคือไม่มีสมองคิดแต่จะแบบ
เห็นหน้าลุงตู่แล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ลุงตู่ทำก็จะไม่ชอบแม้ว่าในนามของกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ชอบนะฮะขึ้นกันเป็นทิวแถวนะครับใช่บางคนถึงขนาดลามไปสนับสนุนคนที่ต้องการจะยกเลิกมาตรา112ด้วยใช่ไปถึงขนาดนั้นด้วยใช่นะฮะดาราเหล่านี้เนี่ยตอนนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวจีนนะเพราะว่าไปด้อยค่าวัคซีนของเขาใช่ทั้งที่เขาเนี่ยส่งมาช่วยเราก่อนเบื้องต้นนะตอนนั้นเป็นการพัฒนาวัคซีนที่ยังไม่รู้หมู่รู้จ่าเลยแต่วัคซีนของจีนเขามีก่อนเพราะว่าโควิดมันมาจากบ้านกูขอที่อู่ฮั่นเนี่ยที่อู่ฮั่นนะฮะคนจีนก็ชิงชังดาราไทยมากนักแสดงดาราไทยหลายคนผมก็จดอยู่แล้วก็ชาตินี้จะไม่มีวันลืมดาราพวกนี้เราจะไม่สนับสนุนผลงานของดาราพวกนี้นะครับมีโอกาสก็จะนำเสนอว่าครั้งหนึ่งดาราพวกนี้เนี่ยเคยแสดงออกแบบนี้ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างดาราของเขาเห็นไหมฮะดินฮะในขณะที่เมื่อมีความขัดแย้งความตึงเครียดกันระหว่างจีนกับสหรัฐนะก็มีนักวิชาการของไทยเนี่ยพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงนี้แล้วก็พูดถึงท่าทีของไทยเนี่ยว่าเราจะยังไงต่อไปนะฮะอย่างรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าความสัมพันธ์สหรัฐจีนจะต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลนะฮะการเดินทางเยือนของเพโลซีในครั้งนี้คือการทำลายล้างรากฐานทางการเมืองความสัมพันธ์สหรัฐและจีนเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดต่อกองกำลังแบ่งแยกดินแดนไต้หวันนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราชาวไทยควรทำก็คือรักษาจุดยืนไม่เลือกข้างไม่ว่าจะเป็นข้างจีนข้างสหรัฐหรือว่าข้างไต้หวันเราเลือกได้ข้างเดียวก็คือข้างรักษาผลประโยชน์ของไทยและต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายและหากเกิดปัญหารุนแรงเราเองก็จะสูญเสียไปในหลายมิติและที่สำคัญคนไทยต้องอย่าขัดแย้งบูลลี่กันเองโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เพราะการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ใช่การเชียร์มวยและเราต้องไม่เป็นแฟนกีฬาอย่างบ้าคลั่งอันนี้เขาเตือนมาท่าทีของไทยท่าทีของคนไทยเนี่ย เราควรจะวางตัวยังไงต่อสถานการณ์แบบนี้นะฮะก็ถูกฮะก็ถูกเราก็ดูนะฮะเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตูมตามขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะร้ายแรงยิ่งกว่ารัสเซียไปถล่มยูเครนนะฮะและตอนนี้จะว่าไปแล้วนะฮะเราก็ได้แต่ดูเหตุการณ์นี้แล้วถ้าเกิดจะดูให้สนุกท่านผู้ชมจะดูข่าวให้ออกรสชาติก็ต้องสมมุติว่าถ้าเราเป็นเพโลซีเราจะทำแบบนี้ไหมใช่ไหมฮะถ้าเราเป็นไช่อิงหวนเนี่ยเป็นผู้นำของไต้หวันเนี่ยเราจะทำแบบนี้ไหมเราจะต้อนรับเขาไหมหรือว่าเราจะแบบเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งมาเลยไหมนะจริงอยู่เขาดีกับเราแต่คุณอย่าเพิ่งมาเลยไหมนะฮะถ้าเกิดเข้ามาเราจะมีโอกาสเหมือนกับประเทศยูเครนไหมใช่ไหมฮะเหมือนกับประธานาธิบดีเชเลนสกี้ที่อยากจะเข้าร่วมนาโต้แล้วที่สุดประเทศก็ย่อยยับอย่างทุกวันนี้แล้วนาโต้ช่วยอะไรใช่ไหมฮะสหรัฐช่วยอะไรนอกจากการขายอาวุธส่งอาวุธมาให้เขาช่วยอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้มาร่วมลบด้วยเขาส่งมาก็ลบไปนะเอาอันนี้ไปสู้เอานี้ไปสู้นะฮะก็สู้กันท่ามกลางประเทศตัวเองทุกวันนี้ทุกนาทีทุกชั่วโมงที่ผ่านพ้นไปก็ถูกบอมไปเรื่อยนะครับแม้กระทั่งนาโต้นอกจากนาโต้ประเทศในยุโรปไม่ช่วยแล้วประเทศในยุโรปหลายประเทศก็ลำบากด้วยใช่ไหมฮะทุกวันนี้ก็ลำบากมากเพราะได้ไปบอยคอตเขาใช่อิงหวนก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเรากำลังทำตัวเหมือนเชเลนสกี้หรือเปล่า จริงอยู่เราก็ไม่อยากเราก็อยากจะแยกประเทศไต้หวันออกมาแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นการจุดชนวนให้ทางจีนเนี่ยรุกคืบเข้ามาขมือบเราอย่างเป็นทางการเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมมันจะมีโอกาสไหมพี่สีจิ้นผิงก็จะทำอะไรรุนแรงไหมถ้าเกิดเราไม่แน่ใจเรายังตีความหมายคำว่าเล่นกับไฟไม่ออกเนี่ยเพโลซียูอย่าเพิ่งมาเลยไหมใช่ไหมก็ขอโทษขอโพยเข้าไปใช่ไหมครับยังคือเป็นสถานการณ์ที่หลังจากนี้อย่างที่เขาบอกแล้วว่า
ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐรวมถึงความสัมพันธ์เนี่ยมันจะยิ่งตึงเครียดมากกว่านี้ใช่และอาจจะแบบไปอีกยาวนานใช่คะแนนนิยมของโจไบเดนก็อย่างที่เราติดตามจากข่าวคราวนะฮะใช่ไหมผ่าประเด็นโลกของคุณสถาพรเนี่ยเขาก็นำเสนออยู่ตลอดเวลาว่าตกต่ำมากโจไบเดนตกต่ำมากและแม้จะคุยโทรศัพท์กับทางด้านของสีจิ้นผิงบอกว่าโอ้โหสนับสนุนนโยบายจีนเดียวในขณะเดียวกันนะครับตัวของเพโลซีมาในนามของสสนักการเมืองสหรัฐเนี่ยเข้ามาในไต้หวันนะครับซึ่งเป็นดินแดนของเขาและเขาไม่อยากให้มาจีนไม่อยากให้มานะครับทางโจไบเดนทางโฆษกทำเนียบขาวก็ได้แต่ชี้แจงว่าอ๋อทางประธานาธิบดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเจ้ากี้เจ้าการหรือว่าบงการตัวผู้หญิงคนนี้นะเพราะเขาก็มีอำนาจของเขาก็จะเดินทางไปไหนก็ได้แต่จีนเขาจะเชื่อไหมจีนเขาจะเชื่อคุณไหมใช่มันเป็นไปได้หรือว่าคุณสองคนเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณสนับสนุนจีนเดียวเนี่ยคุณจะไม่มีปัญญาบอกให้ผู้หญิงคนนี้ไม่มาเหรอใช่ไหมคุณแบบปากว่าตาขยิบหรืออย่างที่ทางเขาบอกว่าพูดอย่างทำอย่างใช่ไหมฮะนี่มาพร้อมกับตำแหน่งประธานสภานะนั่นน่ะสิฮะประธานสภานะนี่เป็นบุคคลสูงสุดที่ไปเยือนไต้หวันในรอบ25ปีนะครับไปล่าสุดก็เป็นนักการเมืองระดับนี้แหละฮะ2540หลังจากนั้นไม่เคยมีใครไปไต้หวันเลยนะครับจนกระทั่งเธอคนนี้มาแล้วมาในช่วงนี้นะมาในช่วงที่สถานการณ์ของโลกมันไม่ดีนะยังมาอีกอ่ะใช่ดูสิฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ไปดูประวัติก็จะทราบนะฮะว่าจีนอยู่ทางไหนเนี่ยเธอยืนตรงข้ามเลยไปสนับสนุนฝั่งตรงข้ามโอ้โหนะไม่สนับสนุนก็แบบไปคุยไปใกล้ชิดไปอะไรแบบนี้ไปอยู่ฝั่งม็อบฮ่องกงนะไปร่วมประนามท่าทีของจีนที่ไปปราบปรามม็อบฮ่องกงก็ไปประนามเขานะฮะดูสิฮะชัดเลยชัดเลยชัดมากชัดมากนี่เป็นการแทรกแซงประเทศอื่นที่ชัดมากนะฮะเช้าวันนี้ผลจากการเยือนไต้หวันของผู้หญิงคนนี้นะครับน้ำมันตลาดโลกขึ้นราคาน้ำมันนะฮะทองคำตลาดโลกก็ขึ้นนะครับแต่ว่าหุ้นของทางสหรัฐดิ่งฮะหุ้นสหรัฐดิ่งลงนะครับก็ปิดลบนะครับท่ามกลางการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ผันผวนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในแถบนี้นะครับหลังจากเพโลซีมาเยือนไต้หวันดาวโจลดลงไป 402.23 จุดนะครับ S&P ลดลงไป 27.44 จุดนะครับ Nasdaq ลดลง 20.22 จุดลดหมดฮะก็ต้องติดตามดูนะท่านผู้ชมฮะครับ